This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันวันนี้เป็นตอนที่7แล้วของเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับผมสวัสดีคุณจิตรินนะคะครับสำหรับเทพนิยายแอนเดอร์เซนก็เป็นผลงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคัดเลือกมา21เรื่องคุณสมพรนาวาโดเป็นผู้แปลค่ะขอบคุณทางสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มมาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็เป็นเทพนิยายที่หลายเรื่องเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วบางทีก็อาจจะมีการดัดแปลงนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีการเล่าเป็นเรื่องใหม่เลยมั้ยครับผมแต่ว่าอาจจะยังมีกลิ่นอายแล้วก็อาจจะมีเค้าเดิมอยู่บ้างเหมือนอย่างเรื่องนี้ราชินีหิมะซึ่งวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะยาวไม่เบาเลยทีเดียวโอ้ยาวโอ้ยาวที่สุดเท่าที่อ่านมาเลยนะครับพี่กับการผจญภัยของเกอร์ด้าครับผมคือชื่อเรื่องราชินีหิมะนะแต่ว่าทั้งเรื่องเนี่ยราชินีหิมะออกอยู่ไม่กี่ตอนออกมาต้นเรื่องนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอตอนจบตอนที่ไปบุกปราสาทของนางเนี่ยครับผมตัวตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะแล้วโฟร์เซนเนี่ยเขาเอาส่วนไหนของเรื่องมาใช้บ้างแต่พออ่านมันจะถึงตอนนี้เจอมั้ยเจอครับแต่ว่าโอ้โหมันเป็นเข้าใจเลยว่าทำไมเขาใช้คำว่า inspiration by ครับเพราะว่าเขาเอามาแต่แบบบางพาร์ทบางส่วนอะอย่างเช่นมีการบุกปราสาทเหมือนกันแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ต่างกันแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ที่ต่างกันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีอะไรเล็กน้อยเช่นมีกวางเลนเดียเหมือนกันเจอโจรเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับผม inspired by ครับแต่ว่าเนื้อเรื่องโดยแก่นเนี่ยครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับพี่ก็ใช้คำว่า inspired by นี่มันก็สามารถที่จะตีความได้กว้างมากเลยกว้างมากครับผมเพราะมันแค่ inspired ใช่ครับไม่ใช่ adapt ใช่ไหมคะจากราชินีหิมะกลายเป็น Frozen Frozen แต่ก็เป็นราชินีหิมะเหมือนกันนะครับหนาวหนาวเหมือนกันครับผมก็ถ้าเกิดฟังแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยดู Frozen ก็อาจจะลองไปหาดูได้นะคะครับผมเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันครับอย่างน้อยอาจจะรู้จักเพลง Let It Go นะครับเดี๋ยวเราเอามาเปิดให้ฟังดีไหมดีเลยครับพี่เรื่องนี้ต้องบอกว่าฟังแล้วจะหนาวรู้แล้วจะหนาวนะคะและเดี๋ยวกำลังจะหนาวมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เกอร์ด้าเนี่ยตามหาเพื่อนคือเจ้าเคมาถึงหน้าปราสาทราชินีหิมะแล้วนะคะถึงน่าจะที่สุดท้ายแล้วล่ะพี่ทำไมเจอก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนละแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าในเรื่องนี้มีข้อมูลทางภูมิศาสตร์มีเรื่องของชาวลาฟแลนด์ชาวลาฟแลนด์ชาวฟินแลนด์ใช่คือสถานที่จริงเนี่ยแถวยุโรปเหนือสแกนดิเนเวียนี่มันหนาวมากๆครับผมมีแสงเหนือที่บอกว่าราชินีหิมะเนี่ยเธอจะเป็นคนไปจุดไฟจุดไฟที่แสงเหนือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้มีโควิดก็จะเป็นทริปล่าแสงเหนือครับผมแต่ว่าเหมือนจะสวยงามนะครับพี่แต่ผมเคยอ่านเหมือนจะเป็นงานวิจัยหรือบทความอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่เขาบอกว่าคนสแกนดิเนเวียพวกสวีเดนนอร์เวย์นะครับมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนแถบอื่นของยุโรปครับพี่ใช่ค่ะเพราะว่ามีโอกาสเจอแสงแดดน้อยอ๋อใช่มันมีแต่ความมนๆนะเนาะหนาวเย็นครับมันก็เลยจะเศร้าจะเปื่อยไปหมดแต่ว่าทริปล่าแสงเหนือนี่นะเป็นทริปที่ในความฝันของหลายๆคนเลยนะคะคมันดูสวยงามแล้วก็โรแมนติกมากในนี้ก็บอกว่าราชินีหิมะนี่แหละนางจะจุดแสงเหนือสีฟ้าทุกเย็นนี่เป็นหน้าที่ของนางเลยนะคะครับเป็นภารกิจของนางแล้วก็นึกถึงชาวลาฟแลนด์ใช่ไหมครับผมที่จะอยู่กับความหนาวเย็นใช่ตอนเด็กๆนี่คิดว่าหลายคนก็น่าจะพอจำได้นะว่าในวิชาภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับที่จะพูดถึงทุ่งหญ้าลาฟแลนด์ทุ่งหญ้าทุนด้าทุ่งหญ้าทุนด้าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าทุ่งหญ้าลาฟอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดถึงเขตสแกนดิเนเวียนแต่ก็จริงๆนะเพราะว่าแถว
สแกนดิเนเวียนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกลางวันน้อยกว่ากลางคืนครับเพราะฉะนั้นแสงแดดจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยเหี่ยวเฉามองมนมีผลค่ะภูมิอากาศมีผลทำให้มีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอารมณ์กับอารมณ์ก็เขาบอกว่าคนที่มีปัญหาทางจิตหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยทางภาวะจิตใจเนี่ยถ้าวันไหนอากาศที่มันมัวมนอากาศที่ทึมเทาเซาซึมอันนี้มีผลนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ไม่มีแดดบางคนอาจจะรู้สึกว่าดีจังเลยอากาศเย็นสบาย ฉันชอบอยากนอนมีความสุขแต่จริงๆแล้วแต่บางคนเขาไม่สนุกด้วยนะเขาจะรู้สึกยิ่งแบบโอ้ยมันท้องฟ้ามันเศร้ามันเงามีผลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอยู่เมืองไทยนี่โหสุดยอดอันนี้อาจจะมีปัญหาไปอีกแบบนึงนะครับผมอาจจะร้อนตายก่อน เอาละตอนนี้นะคะเกิด้ามาถึงหน้าปราสาทราชินีหิมะแล้วครับผมมันจะเป็นยังไงนะคะจะเจอกับเคหรือเปล่าแล้วเคจะว่ายังไงเมื่อเกิด้าเพื่อนรักเนี่ยมาตามเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้สำคัญมากเลยค่ะเรามาจออยู่ที่หน้าปราสาทราชินีหิมะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราตามเกิด้าไปเลยค่ะเอาใจช่วยเธอนะคะตอนนี้เกิด้ามาอยู่หน้าปราสาทราชินีหิมะกำแพงพระราชวังทำจากหิมะที่ตกพร่างพรูทับถมกันหน้าต่างและประตูทำด้วยสายลมเย็นบาดใจพระราชวังนี้มีห้องโถงนับร้อยห้องเรียงรายตามแนวหิมะที่ลมพัดพามาห้องใหญ่ที่สุดนั้นกว้างหลายไมล์ส่องสว่างด้วยแสงเหนือห้องทุกห้องดูกว้างขวางเหลือเกินและขณะเดียวกันก็ดูเวิ้งวางว่างเปล่าหนาวเหน็บและสุขสกาวแต่ไร้วี่แววของความรื่นเริงไม่มีแม้แต่งานเต้นรำของหมีที่มีพายุเป็นดนตรีมีหมีขั้วโลกเต้นรำอวดลีลางานเลี้ยงน้ำชาของหมาจิ้งจอกสาวขนปุยสีขาวก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยห้องโถงของราชินีมีแต่ความอ้างว้างว่างเปล่าและหนาวเหน็บแสงเหนือส่องสว่างตรงลงมาจนเห็นได้ทุกองศาไม่ว่าสูงหรือต่ำตรงกลางห้องโถงว่างเปล่าใหญ่โตนี้มีทะเลสาบน้ำแข็งอยู่แห่งหนึ่งน้ำแข็งแตกเป็นพันๆชิ้นทุกชิ้นเหมือนกันหมดราวกับถูกตัดด้วยฝีมือช่างที่เก่งกาจราชินีหิมะนั่งอยู่ตรงกลางทะเลสาบเธอบอกว่าเธอกำลังนั่งอยู่บนกระจกแห่งความเข้าใจซึ่งเป็นกระจกหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดในโลกในขณะที่เด็กชายเคผู้ซึ่งเกิดได้กำลังตามหาตอนนี้เคหนาวเหน็บจนตัวเขียวไปหมดแต่เจ้าตัวกลับไม่สังเกตเห็นเป็นเพราะราชินีหิมะได้จูบเอาความรู้สึกหนาวเย็นออกไปจากตัวเขาหัวใจของเคกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเขากำลังลากแท่งหิมะแบนๆแหลมๆมาวางต่อกันเป็นแบบต่างๆเหมือนเกมต่อไม้แบบจีนที่ทำเป็นรูปเลขาคณิตหลายๆแบบเคพยายามต่อเป็นรูปต่างๆ
็นรูปต่อแห่งความเข้าใจที่ทำจากแผ่นน้ำแข็งในสายตาของเขามันเป็นรูปที่สวยงามแปลกประหลาดและสำคัญมากที่เป็นเช่นนี้เกิดจากเศษกระจกที่ติดอยู่ในตาของเขาเขาทำรูปต่อเป็นคำคำหนึ่งแต่มันไม่ใช่คำที่เขาต้องการนั่นคือคำว่านิรันดร์ราชินีหิมะบอกเขาว่าถ้าเธอสร้างคำนั้นได้เธอก็จะเป็นครูของตัวเองฉันจะมอบโลกทั้งหมดรวมทั้งรองเท้าสเก็ตคู่ใหม่ให้กับเธอแต่เคก็ทำไม่ได้ราชินีหิมะก็เลยบอกว่าฉันจะต้องบินไปประเทศที่อบอุ่นแล้วนะฉันจะต้องไปดูมอดซุปสีดำพวกนั้นสักหน่อยเธอหมายถึงภูเขาไฟเวสูเวียสกับภูเขาไฟเอตนาแล้วเธอก็บอกอีกว่าฉันจะทามันให้เป็นสีขาวอย่างที่มันควรจะเป็นมันจะทำให้ส้มกับองุ่นออกผลดกแล้วราชินีหิมะก็บินจากไปปล่อยให้เคนนั่งอยู่คนเดียวในห้องน้ำแข็งที่ว่างเปล่าว่างหลายไมล์เด็กชายนั่งมองแผ่นน้ำแข็งพยายามใช้ความคิดจนสมองแทบแตกเขานั่งนิ่งตัวเย็นจนหมดความรู้สึกราวกับถูกแช่แข็งตายไปแล้วและแล้วหนูน้อยเกิดด้าก็ก้าวผ่านประตูใหญ่เข้ามายังพระราชวังประตูนั้นทำด้วยลมหนาวที่บาดคมเกิดด้าสวดภาวนาถึงพระเจ้าทำให้ลมสงบราวกับหลับไหลหนูน้อยก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ที่โล่งกว้างไกลและก็หนาวเหน็บทันใดนั้นเธอก็เห็นเคและก็จำเขาได้เธอโผล่เข้ากอดเขาแน่นพร้อมกับร้องว่าเคที่รักในที่สุดฉันก็หาเธอพบแล้วแต่เคยังคงนั่งตัวแข็งทื่อแล้วก็เย็นเฉียบเกิดด้าร้องไห้จนน้ำตาอุ่นๆหยดลงบนอกของเขามันซึมเข้าไปถึงหัวใจละลายก้อนน้ำแข็งและเศษกระจกออกเคมองเกิดด้าแล้วเกิดด้าก็ร้องเพลงเนื้อเพลงมีใจความว่ากุหลาบในหุบเขาเป่งบานหอมหวนทูตสวรรค์ลงมาและเด็กๆก็เข้าไปต้อนรับทันทีที่เคได้ฟังเพลงเขาก็ปล่อยโฮเขาร้องไห้น้ำตาไหลพรากทำให้เศษกระจกในตาหลุดออกมาและทันใดเขาก็จำเธอได้เกิดาเกิดด้าน้อยที่รักนี่เธอไปอยู่ไหนมาแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเคมองไปรอบตัวที่นี่หนาวจังเลยทั้งหนาวแล้วก็ว่างเปล่าเขากอดเกิดด้าแน่นเกิดด้าหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ด้วยความปิติช่างเป็นภาพที่สวยงามจนแม้แต่แผ่นน้ำแข็งก็พลอยเต้นอย่างร่าเริงพอเต้นเหนื่อยแผ่นน้ำแข็งก็หยุดพักปรากฏว่ามันอาจจะเป็นตัวอักษรที่ราชินีหิมะบอกให้เขาค้นหาตอนนี้เขาเป็นครูของตัวเองเขาจะได้โลกมาครอบครองและได้รองเท้าสเก็ตตามที่ราชินีสัญญาเกิดาจูบเขาที่แก้มแก้มเคกลายเป็นสีชมพูพอเกิดาจูบที่ตา
ตาก็กลับเป็นประกายเหมือนตาของเธอเธอจูบมือแล้วก็จูบเท้าของเขาเด็กหนุ่มก็กลับมีความสุขเหมือนเดิมราชินีหิมะคงจะกลับมาในไม่ช้าตอนนี้เขามีตัวอักษรเป็นคำที่จะปลดปล่อยเขาอยู่ที่แผ่นน้ำแข็งพวกนั้นจากนั้นเด็กทั้งสองก็จูงมือกันเดินออกมาจากห้องโถงใหญ่นั่นทั้งคู่คุยถึงคุณยายกับดอกกุหลาบบนหลังคาทุกแห่งที่เกิดได้และเคเดินไปสายลมก็จะสวยและดวงอาทิตย์ก็จะโผล่ออกมาพอพวกเขาไปถึงพุ่มเบอร์รี่สีแดงก็พบกวางเรนเดียรออยู่คราวนี้มันพากวางสาวที่มีน้ำนมเต็มเต้ามาด้วยตัวหนึ่งมันมอบกวางนั้นให้กับเด็กทั้งสองพร้อมกับจูบปากพวกเขากวางทั้งสองพาเคกับเกอร์ด้าไปหาผู้หญิงชาวฟินแลนด์พวกเขาพักอยู่ในห้องที่อบอุ่นนั้นแล้วก็ฟังคำแนะนำถึงวิธีกลับบ้านจากนั้นพวกเขาก็ไปหาหญิงชาวลาฟแลนด์ซึ่งนางก็จะเย็บเสื้อผ้าใหม่ให้พวกเขาแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเลื่อนให้ด้วยจากนั้นกวางเรนเดียและกวางสาวก็วิ่งขโยกขโยกไปข้างๆพวกเขาไปจนถึงเขตชายแดนที่มีต้นไม้ขึ้นเคกับเกอร์ด้าร่ำลาหญิงชาวแลฟแลนด์ลาก่อนลาก่อนนะพวกเขากล่าวลาต้นไม้เริ่มผลิใบสีเขียวนกน้อยเริ่มส่งเสียงร้องมารูปร่างงดงามตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากป่าเกิดได้จำมันได้มันคือม้าตัวที่ลากรถทองนั่นเองเด็กสาวคนหนึ่งใส่หมวกสีแดงกับปืนพกเธอก็คือนางโจรน้อยนั่นเองนางโจรน้อยรู้สึกเบื่อบ้านและก็ตั้งใจจะเดินทางไปทางเหนือแต่พอเดินทางออกไปเธอก็เปลี่ยนใจออกไปอีกทางหนึ่งพอมาเจอกันเธอก็จำเกอร์ด้าได้ทันทีและเกอร์ด้าก็จำเธอได้ด้วยช่างเป็นการพบปะที่น่ายินดียิ่งของทั้งสองฝ่ายโอ้โหนี่เธอเก่งจังเลยนะที่ได้ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆด้วยเธอพูดกับเคอยากรู้จังว่าสมควรจะมีใครเที่ยวตามหาเธอไปทั่วไหมเนี่ยเกิดาตบแก้มเธอเบาๆแล้วก็ถามถึงเจ้าชายกับเจ้าหญิงพวกท่านไปต่างเมืองกันหมดแล้วแล้วนกกาล่ะเจ้านกกาก็ตายแล้วแฟนของมันก็เลยเป็นม่ายต้องเอาผ้าดำพันขาไว้ทุกข์ให้มันเศร้าโศกมากเลยละไม่เอาละไม่เอาละอย่าพูดอยู่เลยนี่เล่าเรื่องของเธอดีกว่าเธอไปเจอเขาได้ยังไงฮึเกิดากับเคก็เลยเล่าเรื่องของพวกตนให้นางโจรน้อยฟังจากนั้นนางโจรน้อยก็ทำเสียงประหลาดชินชนาฟชินเนอร์เบซาลาร์นางโจรน้อยทำเสียงประหลาดแล้วก็จับมืออำลาพวกเขาแล้วก็สัญญาว่าถ้าผ่านมานางจะแวะเยี่ยมพวกเขาอีกแล้วนางโจรน้อยก็ขี่ม้าจากไปเกอร์ด้ากับเคก็จูงมือกันแล้วก็เดินต่อไปอากาศฤดูใบไม้ผลิช่างน่าอภิรมย์ดอกไม้มากมายชูช่อสวยสลับกับความเขียวชอุ่มระฆังโบสถ์ตีเสียงดัง
เด็กๆจำหอคอยสูงเหล่านั้นได้จำเมืองที่พวกเขาอยู่ได้พวกเขาเข้าไปหาคุณยายซึ่งปรากฏว่าทุกอย่างก็ยังคงอยู่เรียบร้อยดีนาฬิกายังเดินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ไปและเมื่อเข้าไปในห้องพวกเขาก็พบว่าพวกตนโตขึ้นมากแล้วดอกกุหลาบที่หน้าต่างเบ่งบานห้อยเป็นพวงเก้าอี้เล็กๆของพวกเขาก็ยังคงอยู่มาถึงตอนนี้เกอร์ด้ากับเคนั่งลงบนเก้าอี้ต่างกุมมือกันแล้วก็ลืมพระราชวังอันเปล่าเปลี่ยวหนาวเหน็บและโออาของราชินีหิมะไปสิ้นราวกับว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝันคุณยายนั่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันสดใสคุณยายอ่านพระคัมภีร์ตอนที่พูดว่าเจ้าต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆจึงจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เคกับเกอร์ด้าจ้องตากันพวกเขาเข้าใจทันทีในบทเพลงสวดที่บอกว่ากุหลาบในหุบเขาเบ่งบานหอมหวนทูตสวรรค์ลงมาและเด็กๆก็เข้าไปต้อนรับผู้ใหญ่สองคนนั่งอยู่ตรงนั้นพวกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กอย่างน้อยก็มีหัวใจเป็นเด็กขณะนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นฤดูร้อนที่แสนสดใสและงดงาม This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินก็เป็นอันว่าจบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องราชินีหิมะค่ะเห็นประเด็นอะไรบ้างคะคุณจิตรินการหลงไหลได้ปลื้มในแสงสีหรือเปล่าครับพี่หลงไหลได้ปลื้มในแสงสีวงเล็บแสงเหนือแสงเหนือซึ่งเป็นแสงสีจริงๆเลยครับผมก็เหมือนพอตัวเคนะได้ไปเจอราชินีไปเจอความมหัศจรรย์ไปเจออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่อยากกลับบ้านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกี่ยวกับกระจกที่อยู่ในตาของเขาอะนะพี่ซึ่งมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงใช่ไอ้กระจกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเปรียบเสมือนกับสังคมในปัจจุบันที่มีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะอะไรประมาณนี้แทนที่ด้วยกระจกหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ไอ้กระจกเนี่ยก็ทำให้เคเนี่ยไม่คิดถึงบ้านใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดถึงเกอร์ด้าไม่คิดถึงอะไรเลยเหมือนกับมันจะเป็นกระจกที่ตัดความทรงจำแล้วก็ตัดเอาความรู้สึกของเขาเนี่ยออกไปใช่แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความโอ้อาของปราสาทของราชินีหิมะก็จะพบว่ามันเป็นความโอ้อาที่โดดเดี่ยวแล้วก็อ้างว้างแล้วก็หนาวเหน็บมันเปราะบางมากเลยนะพี่แบบถึงแม้มันจะสวยแล้วมันยิ่งใหญ่มากครับแต่มันไม่มีอะไรมันเงียบเหงาครับมันไม่อบอุ่นเหมือนมีอำนาจแต่ไม่อบอุ่นใช่มีอำนาจอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกว้างใหญ่อยู่ไปเลยใช่และแต่ไม่มีใครเลยและตรงจุดนี้แหละครับที่ Frozen เอาไปเป็นแกนในการใช้ดําเนินเรื่องความยิ่งใหญ่แต่ไม่มีอะไรเลยนี่แหละครับยิ่งสูงยิ่งหนาวครับอันนี้ยิ่งเหนือยิ่งหนาวครับอันนี้ไม่ได้สูงนะเหนือไปขั้วโลกเลยเหนือไปนู่นเลยนะคะเป็นลาฟแลนด์เลยครับและในที่สุดเคก็พ่ายแพ้กับความอบอุ่นในความรักของเกอร์ด้าครับผมแล้วพอกลับมาอ้าวนี่ไปกันนานเลยนะเนี่ยไปกันจนกลับมาโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยครับแต่ก็ยังคงเป็นหนุ่มสาวที่ยังคงมีหัวใจความเป็นเด็กแล้วก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแบบงงๆนะราชินีหิมะไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรนะก็คงจะทำหน้าที่จุดแสงเนื้อต่อไป
สำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็ฟังเรื่องยาวๆมาแล้วนะคะก็มาฟังเรื่องสั้นๆกันบ้างกลกบนะคะเรื่องนี้สั้นมากเลยก็แน่นอนค่ะกลกบก็เกี่ยวกับกบเลยนะคะเกี่ยวกับกบจริงๆครับพี่แต่มีอียิปต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเราไม่ได้พูดเองนะยังผมยังไม่เข้าใจเลยครับว่ามันจะมาเกี่ยวได้ยังไงใช่ใช่ครับพี่แต่มันมีเกี่ยวค่ะถ้าอยากรู้ว่ามันเกี่ยวตรงไหนยังไงเดี๋ยวก็ต้องฟังนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันที่เรื่องกลกบกันเลยไม่ใช่ก้นกบนะกลกบกบกอไก่ลอลิงกอไก่บอใบไม้กอไก่ลอลิงกอไก่บอใบไม้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับ The Leaf Frog Leaf เปล่า Leaf Frog The ครับผม Leaf Frog นะคะ Leaf ตัวนี้นี่มันเป็นกริยามันแปลว่ากระโดดหรือเปล่าใช่ค่ะมันเป็นคำความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจัมป์กระโดดเพนหนีอะไรทำนองนั้นนะคะ Skip จัมป์เนี่ยมันเป็นกลุ่มคำนั้นThe leaf frog เหมือนกับกดขออภัยกบเพนกบกระโดดกบกระโดดกบหนีอะไรอย่างงี้ไหมประมาณนั้นนะมั้งครับพี่แล้วมันกลกบยังไงก็ต้องฟังนะคะถ้าอยากรู้ว่าแล้วมันเป็นกลกบยังไงฟังได้เลยค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมัดตะกตาลและก็กบต้องการจะท้าพิสูจน์ว่าใครจะกระโดดได้สูงกว่ากันพวกมันจึงเชิญคนและก็สัตว์ทั้งโลกมาดูมหากรรมการแข่งขันของนักกระโดดผู้มีชื่อเสียงทั้งสามพระราชาตรัสว่าผู้ที่กระโดดได้สูงที่สุดจะได้ธิดาของข้าไปครองมันต้องมีรางวัลถึงจะแข่งสนุกแข่งขันทีไรพระธิดานี่กลายเป็นรางวัลเกือบทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้ก็เช่นกันเป็นรางวัลที่จูงใจอย่างยิ่งหมัดค่ะหมัดก้าวออกมาเป็นตัวแรกมันโค้งให้กับผู้ชมโดยรอบเจ้าหมัดตัวนี้มาจากสายเลือดขัตติยะมันเป็นผู้ดีมีมารยาทมันคุ้นเคยกับสังคมชั้นสูงมันจึงแตกต่างจากสัตว์อื่นๆต่อมาเป็นตั๊กแตนสำหรับเจ้าตั๊กแตนนี้ออกจะน้ำหนักมากสักหน่อยตัวใหญ่กว่าหมัดแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็เป็นตั๊กแตนที่มารยาทดีมันสวมชุดสีเขียวซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันสืบเชื้อสายตระกูลเก่าแก่ของอียิปต์ได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีแต่ความจริงมันเพิ่งจะถูกจับมาจากทุ่งนาแล้วก็เอามาขังไว้ในบ้าน3ชั้นทำจากไพ่ที่ติดด้วยกาวหันข้างที่เป็นสีเข้าข้างในหมายถึงบ้าน3ชั้นนี้เนี่ยทำจากไพ่ติดกาวส่วนที่เป็นประตูและหน้าต่างเจาะจากตัวควีนรูปหัวใจข้าร้องเพลงเพราะตั๊กแตนพื้นบ้าน16ตัวที่ร้องเพลงออกมาตั้งแต่เป็นเด็กยังไม่ได้อยู่บ้านที่ทำจากไพ่ยิ่งได้ยินเสียงร้องของข้าพวกมันก็ยิ่งผอมลงผอมลงเพราะว่าทนไม่ได้ทั้งหมัดและตั๊กแตนคิดว่าตนสมควรจะได้แต่งงานกับพระธิดาส่วนเจ้ากบน้อยเอาแต่นิ่งผู้คนคิดถึงมันต่างๆนานาหมาที่คนเลี้ยงไว้มาดมจมูกกบแล้วก็บอกว่ากบตัวนี้เนี่ยมาจากตระกูลดีท่านมนตรีผู้ชราจึงถูกสั่งให้สงบปากสงบคำถึง3ครั้งบอกว่ากบตัวนี้เป็นผู้พยากรณ์คือถ้าดูที่หลังของมัน
จะสามารถบอกได้ว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรอากาศจะหนาวจัดหรือเย็นสบายซึ่งความจริงแค่มองดูหลังของคนเขียนปฏิทินดาราศาสตร์ก็อาจจะบอกได้เช่นกันเอาละข้าจะไม่พูดอะไรแต่ข้าก็มีความคิดของข้าพระราชากล่าวและแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นปรากฏว่าเจ้าหมัดกระโดดสูงจนไม่มีใครเห็นว่ามันกระโดดไปทางไหนพวกเขาจึงบอกไม่ได้ว่ามันไม่ได้กระโดดเลยสักนิดและถือว่าผิดกติกาส่วนเจ้าตั๊กแตนกระโดดสูงแค่ครึ่งหนึ่งของหมัดแต่มันกระโดดไปโดนพระพักของกษัตริย์จึงถูกหาว่าไม่สุภาพส่วนกบน้อยยืนเฉยใช้ความคิดอยู่นานพวกเขาจึงคิดว่าเจ้ากบคงจะไม่กระโดดแล้วห้องห้องหวังว่าเขาจะไม่ได้ป่วยนะเจ้าสุนัขพูดทันทีนั้นกบก็กระโดดตุ๊บไปนั่งบนตักของเจ้าหญิงซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ทองคำตัวเล็กๆพระราชาเห็นเช่นนั้นก็ตรัสว่าเนื้อศีรษะของลูกสาวข้าไม่มีอะไรอยู่เลยดังนั้นการกระโดดไปหาเธอจึงถือว่ากระโดดได้สูงที่สุดผู้ที่ทำแบบนี้ต้องมีความเข้าใจเจ้ากบได้แสดงให้เห็นว่ามันมีความเข้าใจจึงถือว่ามันเป็นผู้กล้าหาญและมีสติปัญญาเจ้ากบน้อยจึงได้เจ้าหญิงไปครองสำหรับฉันไม่เป็นไรดอกเชิญเธออยู่กับเจ้ากบไล่เลยตามสบายฉันกระโดดได้สูงที่สุดแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมคนดีไม่เคยได้ดีคนเดี๋ยวนี้มองกันที่ภายนอกว่ากันว่าเจ้าหมัดได้ไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่ต่างแดนแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดส่วนตะกะตานนางใครครวญถึงความเป็นไปของโลกแล้วก็บอกว่าฮ่าถูกแล้วเปลือกนอกคือสิ่งที่คนให้ความสำคัญแล้วก็ร้องเพลงเศร้าส้อยของมันต่อไปเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้เรื่องราวต่างๆซึ่งอาจจะไม่จริงแม้จะพิมพ์เป็นเรื่องราวด้วยตัวอักษรสีดำบนกระดาษสีขาวที่เห็นอยู่นี้และนี่ก็คือเรื่องกลกบ The Leaf Frog กลกบจริงๆนะครับพี่แม่มันกลกบจริงๆครับพี่เพราะว่ามันรอคนอื่นโดดก่อนจริงๆแล้วไอ้เจ้าหมัดเนี่ยกระโดดได้ไกลที่สุดครับผมใช่ไหมแต่มันไกลเกินไกลเกินคนมองไม่ทันมองไม่ถึงว่าตกลงกระโดดไปไหนผมเคยไปดูสารคดีครับพี่เขาบอกว่าหมัดเนี่ยถ้าตัวเท่าคนนะครับหมัดจะกระโดดได้สูงแบบไปจนเกือบจะถึงดวงจันทร์นะครับพี่อ๋อเหรอใช่ครับพี่เพราะว่าจริงๆตัวมันเล็กมากครับแต่มันสามารถที่จะกระโดดได้เกินยังไงอะเกินสรีระของเกินสรีระของมันคือตัวแค่นั้นกระโดดได้แค่นั้นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับหมัดก็เลยเซ็งเลยไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่ต่างแดนด้วยนะแล้วเสียชีวิตด้วยนะเสียชีวิตในที่สุดขอโทษมีตะกะแตนนี่แหละทำใจได้ก็ร้องเพลงต่อไปครับส่วนเจ้ากบก็เลยกลายเป็นเจ้าชายไปเลยนั่นน่ะสิอันนี้คือบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งเกินไปแค่เก่งให้พอเหมาะพอสมกับสภาวะแวดล้อมกับเงื่อนไขกับสถานการณ์ใช่ไหมใช่ครับพี่เก่งพอดีพอดีอาจจะบวกความเฉลียวฉลาดแบบฉลาดแล้วก็เฉลียวครับก็จบลงด้วยประการฉะนี้นะคะเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่เห็นประเด็นไหนบ้างแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะครับเรื่องต่อไปค่ะ
พุ่มดอกเอลเดอร์ The Elder Bush นะคะครับเรื่องนี้ก็ไม่ยาวไม่สั้นไม่ยาวเท่าไหร่กลางๆแต่ยาวเรื่องกลกบนิดนึงกลกบนี่มันสั้นไปสั้นจิ๊ดเดียวเองนะคะเหมือนกับเป็นช็อตของการแข่งขันใช่แล้วเท่านั้นเองเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเอาละพุ่มดอกเอลเดอร์ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งป่วยเป็นไข้หวัดเพราะว่าออกไปเล่นนอกบ้านแล้วก็ทำเท้าเปียกไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่ออากาศออกจะแห้งขนาดนั้นแม่ของเขาจึงถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็พาเข้านอนนางเอากาน้ำชามาชงชาจากดอกเอลเดอร์ให้เขาดื่มแล้วก็มีชายชราผู้ร่าเริงซึ่งอาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านตามลำพังได้เข้ามาในห้องชายชราคนนี้ไม่มีภรรยาแล้วก็ไม่มีลูกแต่ก็ชอบเด็กมากเขามีเทพนิยายสนุกหลายเรื่องด้วยดื่มชาซะนะลูกบางทีลูกอาจจะได้ฟังนิทานสักเรื่องหนึ่งถ้าฉันมีเรื่องใหม่ๆละก็แต่ทำไมเจ้าหนูนี่ถึงเท้าเปียกได้ล่ะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าทำไมถึงเท้าเปียกจ้ะหนูจะฟังนิทานเออได้ๆแต่เจ้าต้องบอกมาก่อนนะว่าร่องน้ำในถนนนั่นนะลึกแค่ไหนตอนที่เจ้าเดินไปโรงเรียนแค่ครึ่งรองเท้าปูดเองแต่ผมต้องลงไปอยู่ในหลุมลึกนั่นไงเท้าเจ้าถึงได้เปียกนะฮะฉันเนี่ยควรจะเล่านิทานให้เจ้าฟังสักเรื่องแต่ฉันเนี่ยไม่มีเรื่องจะเล่าแล้วก็ตั้งขึ้นสักเรื่องสิครับแม่บอกว่าทุกอย่างที่คุณเห็นสามารถเป็นนิทานได้คุณแต่งเรื่องได้จากของทุกอย่างเลยเอ้ยมันก็ใช่นะแต่มันไม่สนุกเรื่องเหมาะมันต้องเกิดของมันเองมันจะมาเคาะที่หน้าผากฉันแล้วก็บอกว่าพวกเราอยู่ดีแล้วงั้นหมายความว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเคาะใช่ไหมครับเด็กถามส่วนแม่หัวเราะแล้วก็เติมดอกเอลเดอร์ลงในกาแล้วก็เทน้ำชาให้พวกเขากรุณาเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องเถอะค่ะเออใช่แล้วนิทานต้องมาตามใจของมันพวกมันยิงจะตายไปมันจะมาต่อเมื่ออยากมาแต่เดี๋ยวก่อนได้แล้วฟังนะมีนิทานเรื่องนึงในกาน้ำชาน่ะเด็กชายมองดูกาน้ำชาฝาของมันเผยขึ้นมีดอกเอลเดอร์โผล่ออกมาพวกมันดูสดใสแล้วก็มีสีขาวอยู่ตามกิ่งก้านพวกมันออกมาจากพวยกาแล้วก็แผ่ออกไปรอบด้านโตขึ้นเป็นพุ่มดอกเอลเดอร์ที่วิเศษมากมันมาทั้งต้นแล้วก็ยื่นกิ่งมาที่เตียงพร้อมกับรวบผ้าม่านไปไว้ข้างๆมันผลิดอกมีกลิ่นหอมตรงกลางพุ่มมีหญิงชราหน้าตายิ้มแย้มนั่งอยู่นางแต่งตัวแปลกๆเป็นชุดสีเขียวเหมือนใบดอกเอลเดอร์ตรงชายคริปด้วยดอกเอลเดอร์สีขาวดอกใหญ่มองตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเสื้อผ้าหรือสีเขียวธรรมชาติหรือดอกไม้จริงๆเด็กชายก็เลยถามว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอะฮะชาวกรีกกับชาวโรมันเรียกนางว่าไดยาดแต่ชาวทะเลแถบนิวบูธนะเรียกน้าน่ารักกว่าคุณยายเธอต้องเอาใจใส่ท่านนะฟังนะแล้วก็มองไปที่ดอกเอลเดอร์ที่สวยงามนั้นต้นดอกเอลเดอร์ต้นใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ที่นิวบูธมันขึ้นอยู่ตรงมุมสนามเล็กๆใต้ต้นมีชายหญิงสูงอายุ2คน
นั่งอยู่ในยามบ่ายขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าชาวประมงชรากับภรรยาแก่ๆของเขาพวกเขามีหลานทวดหลายคนพวกเขากำลังจะฉลองครบรอบแต่งงานปีที่50ในไม่ช้านี้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยจำวันที่ไม่ได้คุณยายทวดนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ท่าทางมีความสุขนางบอกว่าฉันจำวันที่ได้แต่คนที่อยู่ข้างล่างไม่ได้ยินพวกเขามัวแต่คุยกันถึงสมัยก่อนถ้าจำสมัยเราเด็กๆไม่ได้เราวิ่งเล่นกันตรงสนามนี้เองพวกเราเอาต้นไม้ลงปลูกแล้วก็ทำสวนกันฉันจำได้จำได้ดีทีเดียวเรารดน้ำต้นไม้นั่นต้นหนึ่งเป็นดอกเอลเดอร์มันออกรากแตกใบสีเขียวกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ให้พวกเราคนแก่มานั่งเล่นอยู่ตอนนี้เออใช่แล้วตรงมุมนั้นที่นั่นที่ในน้ำนั่นนะฉันเคยพายเรือเล่นด้วยใช่ใช่เราไปโรงเรียนเราได้รับศีลด้วยแล้วเราก็ร้องไห้กันพอตกบ่ายเราก็ไปที่หอคอยแล้วก็มองลงมาดูโคเปนเฮเกนไกลออกไปในน้ำเราไปที่เฟเดริกบอกที่พระราชากับพระราชินีนั่งเรือลำสวยงามเล่นเออแต่ฉันน่ะแต่ไปแล่นเรืออีกแบบหนึ่งในตอนหลังนะไปอยู่หลายปีไปไกลมากเป็นการเดินทางที่ยอดจริงๆใช่ๆฉันก็ร้องไห้เพราะเธอหลายครั้งคิดว่าเธอตายไปแล้วคงจะจมน้ำตายอยู่ก้นทะเลนี่หลายคืนนะฉันต้องตื่นมาดูว่าลมเปลี่ยนทิศหรือยังมันเปลี่ยนจริงๆแต่เธอก็ไม่กลับมาฉันจำได้ดีวันหนึ่งฝนตกหนักพวกแร้งมาเกาะอยู่หน้าบ้านฉันออกมายืนที่ประตูแล้วบุรุษไปรษณีย์ก็เอาจดหมายมาให้มันมาจากเธอมันร้อนแรมมาไกลเชียวฉันเปิดอ่านทันทีแล้วฉันก็ต้องร้องไห้แล้วก็หัวเราะเพราะความดีใจเธอบอกว่าเธออยู่ในดินแดนที่อบอุ่นที่มีต้นกาแฟขึ้นช่างเป็นที่ที่น่าอยู่จริงๆเธอเล่าอะไรมากมายฉันเห็นภาพทั้งหมดขณะที่ฝนเทลงมาฉันยืนถือที่ตักฝุ่นอยู่และครู่ต่อมาก็มีคนมากอดฉันเออใช่ใช่แต่เธอน่ะตบเขาฉาใหญ่ตรงหูเนี่ยจนหูมันเอ่อไปเลยก็ฉันไม่รู้ว่าเป็นเธอนี่เธอมาถึงไหล่ๆกับจดหมายเลยเธอน่ะดูหล่อมากเธอหล่อเสมอมีผ้าพันคอไหมสีเหลืองผูกที่คอหมวกก็ไหมเธอดูดีมากๆแต่อากาศแย่มากถนนก็แย่ใช่แล้วแล้วเราก็แต่งงานกันถ้าจำไม่ได้เหรอแล้วเราก็ได้ลูกชายคนแรกต่อมากับแมรี่แล้วก็นิโคลัสปีเตอร์แล้วก็คริสเตียนใช่ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่รักของใครต่อใครเออแล้วลูกๆของพวกเขาก็มีหลานๆให้กับเราใช่แล้วพวกเขาเป็นหลานของเราแข็งแรงและสมบูรณ์คิดว่าเราเนี่ยแต่งงานกันด้วยดูนี่แหละใช่นี่ก็เป็นวันครบรอบ50ปีพอดีคุณยายบอกพร้อมกับยื่นหัวออกมาระหว่างคนสองคนซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านพวกเขามองหน้ากันและจับมือกันต่อมาลูกๆก็ออกมาตามด้วยหลานๆพวกเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่50ก็มาแสดงความยินดีแต่คนแก่ทั้งคู่กลับลืมแม้จะจำเหตุการณ์เก่าๆได้ดอกเอลเดอร์ส่งกลิ่นหอมท่ามกลางแสงอาทิตย์ซึ่งกำลังจะตกดินแล้วก็ทอแสงบนใบหน้าคนทั้งสองจนแก้มเป็นสีชมพูหลานคนเล็กสุดเต้นไปรอบๆพวกเขา
แล้วก็ร้องดังดีใจว่าเย็นนั้นจะมีของพิเศษพวกเขาจะได้กินมันต้มร้อนๆแม่นมแก่ๆที่นั่งในพุ่มดอกไม้พยักหน้าแล้วก็ร้องชัยโยร่วมกับพวกเขานี่มันไม่ใช่เทพนิยายสักหน่อยอ่ะเด็กชายซึ่งฟังอยู่ร้องเธอต้องเข้าใจมันลองถามแม่นมดูสิถูกแล้วมันไม่ใช่เทพนิยายแต่เทพนิยายกำลังจะตามมาเทพนิยายที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆทำไมอย่างนั้นต้นเอลเดอร์แสนสวยของฉันก็ไม่งอกออกมาจากกาน้ำชานะสิเธออุ้มเด็กชายขึ้นจากเตียงมากอดกิ่งดอกเอลเดอร์ที่มีดอกเต็มไปหมดก็เข้ามาโอบรอบเธอพวกเขานั่งอยู่บนบ้านในอากาศมันบินไปพร้อมกับพวกเขามันสวยและวิเศษมากทันใดแม่นมก็กลายเป็นหญิงสาวสวยแต่เสื้อผ้ายังเป็นสีเขียวและดอกสีขาวเหมือนเดิมที่หน้าอกของเธอมีดอกเอลเดอร์จริงๆดอกหนึ่งผมสีทองเป็นลอนของเธอมีพวงดอกไม้ติดอยู่ตาโตสีฟ้าหน้ามองเธอจูบเด็กชายแล้วทั้งเธอและเขาก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันพวกเขาเดินจูงมือกันออกมาจากชายป่าเมื่อยืนอยู่ที่สวนสวยของบ้านพวกเขาไม้เท้าของคุณตาผูกอยู่ใกล้ๆสนามหญ้าเขียวขจีพวกเด็กๆรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตพอพวกเขาขี่คร่อมมันปุ่มที่หัวของมันก็กลายเป็นหัวม้าส่งเสียงร้องฮี้ฮี้ขนแผงคอสีดำยาวปลิวสวัยขายาวสีข้างงอกออกมามันแข็งแรงและสง่างามพวกเขาทั้งหมดพากันควบกับกับไปทั่วสนามฮิวพวกเราวิ่งมาหลายไม้ทีเดียวเรากำลังไปที่ปราสาทที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วพวกเขาขี่ม้าไปบนหญ้าเด็กสาวตัวเล็กๆที่เรารู้จักก็คือแม่นมแก่ๆคนนั้นเธอคอยร้องบอกว่าเราออกนอกเมืองแล้วเห็นบ้านชาวนาโน้นไหมมีต้นเอลเดอร์อยู่ข้างๆไก่ตัวผู้ที่กำลังคุ้ยดินให้กับแม่ไก่นี่ตอนนี้เรามาใกล้โบสถ์แล้วมันตั้งอยู่บนเนินระหว่างต้นโอ๊กใหญ่ต้นหนึ่งผุไปครึ่งต้นแล้วและตอนนี้เราก็มาถึงบ้านช่างเหล็กแล้วด้วยไฟกำลังลุกโพรงพวกผู้ชายตัวเปลือยครึ่งท่อนกำลังเอาค้อนทุบจนลูกไฟแตกกระจายควบต่อไปควบต่อไปไปที่ชนบทอันสวยงามทั้งหมดนี้มาจากเด็กสาวตัวน้อยที่นั่งอยู่ด้านหลังไม้เท้าเธอพูดออกมาเธอบินไปในความเป็นจริงเด็กชายเห็นทุกอย่างแต่พวกเขาแค่วิ่งไปรอบๆสนามหญ้าพวกเขาเล่นอยู่ในถนนทำเครื่องหมายเป็นสวนเล็กๆแล้วก็หยิบดอกเอลเดอร์จากผมมาปลูกมันเติบโตเหมือนต้นที่คุณตาคุณยายปลูกตอนที่พวกเขาเป็นเด็กพวกเขาจูงมือกันเหมือนคุณตาคุณยายสมัยเด็กแต่ไม่ได้ไปที่หอคอยหรือไปที่เฟรเดริกบอกเด็กสาวกอดเด็กชายไว้พวกเขาบินผ่านไปทั่วเดนมาร์กฤดูใบไม้ผลิผ่านมาแล้วก็ฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวภาพนับร้อยนับพันปรากฏในดวงตาและหัวใจของเด็กชายเด็กหญิงร้องเพลงให้เขาฟังเธอจะไม่ลืมภาพนี้ตลอดเวลาที่พวกเขาบินไปต้นเอลเดอร์ส่งกลิ่นหอมตลบเขาชี้ให้ดูดอกกุหลาบกับต้นบีชแต่ต้นเอลเดอร์มีกลิ่นหอมพิเศษเพราะดอกของมันวางอยู่บนทรวงอกของเด็กสาวขณะที่เด็กชายก็ศีรษะซบไปตลอดทางที่นี่สวยมากในฤดูใบไม้ผลิเด็กสาวบอกพวกเขายืนอยู่ในป่าต้นบีชที่กำลังผลิใบขณะที่ต้นวูดกรูฟก็ส่งกลิ่นหอมดอกแอนิโมนีสีแดงอมชมพูก็สวยมากโอ้อยากให้ป่าต้นบีชที่เดนมาร์กนี้ส่งกลิ่นหอมชื่นใจในฤดูใบไม้ผลิตลอดไปฤดูร้อนที่นี่ก็สวยเด็กสาวบอกเธอบินผ่านปราสาทเก่าสมัยอัศวินมองเห็นกำแพงสีแดงและยอดหลังคาสะท้อนอยู่ในคลองหงส์กำลังว่ายเล่นพวกเขามองดูตามถนนสวยงามเก่าแก่ต้นข้าวโพดในไร่เป็นบระลอกคล้ายคลื่นทะเลในคลองมีดอกไม้สีแดงแล้วก็เหลืองชูช่อดอกไม้ป่าและดอกผักบุ้งเบ่งบานพันเลื้อยไปตามพุ่มไม้
ตกกลางคืนพระจันทร์ดวงโตก็ปรากฏขึ้นเธอจะไม่ลืมภาพนี้หรือดูใบไม้ร่วงที่นี่ก็สวยทันใดนั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินป่าเปลี่ยนเป็นสีแดงเขียวและเหลืองหมาวิ่งกระโจนไก่ป่าบินข้ามก้อนหินพุ่มแบล็คเบอร์รี่ห้อยย้อยรอบๆก้อนหินเก่าแก่ทะเลเป็นสีฟ้าเข้มเต็มไปด้วยใบเรือสีขาวในโรงนาผู้หญิงแก่กับสาวๆและเด็กๆนั่งเด็ดต้นฮอฟใส่ถังใบใหญ่เด็กๆร้องเพลงคนแก่เล่านิทานเรื่องพูดแห่งภูเขากับคนทำนายโชคชะตาไม่มีอะไรมีเสน่ห์มากไปกว่านี้ฤดูหนาวที่นี่ก็สวยที่นี่ต้นไม้มีน้ำแข็งปกคลุมขาวเต็มต้นมองดูเหมือนปะการังสีขาวหิมะใต้เท้าแตกกรอบกระแรบเหมือนใส่รองเท้าบูทคู่ใหม่ในท้องฟ้าจะมีดาวตกดวงแล้วดวงเล่าในห้องมีต้นคริสต์มาสจุดไฟสว่างของขวัญรวมอยู่ตรงนั้นมีแต่ความหรรษาในชนบทจะได้ยินเสียงไวโอลินจากบ้านชาวนาทุกคนรวมกินเค้กอบใหม่ๆแม้แต่เด็กที่น่าสงสารที่สุดก็บอกว่าฤดูหนาวที่นี่สวยจริงๆใช่สวยจริงๆเด็กสาวพาเด็กชายชมทุกสิ่งต้นเอลเดอร์ยังคงหอมหวนธงสีแดงมีกากบาทสีขาวยังโบกสวยธงที่ชาวเรือในนิวบูธแล่นเรือไปเด็กชายโตเป็นหนุ่มท่องเที่ยวไปในโลกกว้างไกลไปยังดินแดนอบอุ่นที่ต้นกาแฟขึ้นแต่เมื่อเขาจากมาเด็กสาวได้เอากิ่งดอกเอลเดอร์ออกจากอกและมอบให้เขาเก็บไว้มันถูกเก็บไว้ในหนังสือภาวนาของเขาเมื่อเขาเปิดหนังสือออกยามอยู่ต่างแดนเขาก็จะเปิดไปหน้าที่มีดอกไม้ที่ระลึกอยู่เสมอเขารู้สึกว่ายิ่งเขามองดูมันก็ยิ่งสดขึ้นกลิ่นหอมของป่าแห่งเดนมาร์กท่ามกลางใบของมันเขาเห็นสาวน้อยเด่นชัดเธอมียังมองออกมาพร้อมกับดวงตาสีฟ้าเป็นประกายเธอกระซิบว่าที่นี่สวยมากไม่ว่าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวภาพนับร้อยผ่านเข้ามาในใจเขาหลายปีผ่านไปตอนนี้เขาเป็นชายชรานั่งอยู่กับภรรยาใต้ต้นไม้ที่กำลังออกดอกพวกเขากุมมือกันแบบเดียวกับที่คุณตาคุณยายที่นิวบูธพวกเขาคุยกันเหมือนสองตายายสมัยโน้นพูดถึงครบรอบแต่งงานปีที่50เด็กสาวตาสีฟ้ากับดอกเอลเดอร์เหน็บผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พยักหน้ากับพวกเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ50ปีเธอหยิบดอกไม้จากผมมา2ดอกและจูบมันตอนแรกมันทอประกายสีเงินแล้วก็สีทองเมื่อพวกเขาวางมันลงบนศีรษะของคนชราทั้งสองดอกไม้ก็กลายเป็นมงกุฎทองคำพวกเขานั่งอยู่เหมือนพระราชากับพระราชินีอยู่ใต้ต้นไม้หอมพวกเขาช่างเหมือนดอกเอลเดอร์ชายชราเล่าเรื่องแม่นมแก่ให้ภรรยาฟังเหมือนเรื่องที่เขาเคยฟังตอนเป็นเด็กพวกเขารู้สึกว่ามันช่างเหมือนเรื่องของพวกเขาเองพวกเขาชอบส่วนที่เหมือนกันมากที่สุดนี่แหละคนบางคนเรียกฉันว่าแม่นมแก่บางคนเรียกว่าดรายาร์ดแต่จริงๆแล้วฉันชื่อความทรงจำฉันคือคนที่นั่งอยู่ในต้นไม้ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆฉันจำได้ฉันเล่าเรื่องจริงๆไหนดูสิเธอยังมีดอกไม้ของฉันอยู่ไหมชาชราเปิดหนังสือภาวนาของเขาดอกเอลเดอร์อยู่ตรงนั้นดูสดเหมือนเพิ่งจะเอามาไว้ไม่นานแล้วความทรงจำก็พยักหน้าผู้ชราทั้งสองซึ่งสวมมงกุฎทองนั่งหน้าเป็นสีชมพูท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นพวกเขาหลับตาลงใช่แล้วนี่เป็นตอนจบของเรื่องข้างฝ่ายเด็กชายนอนอยู่ในเตียงไม่รู้ว่าฝันไปหรือเปล่า
หรือว่ากำลังฟังใครเล่าเรื่องกาน้ำชาวางอยู่บนโต๊ะแต่ไม่มีต้นเอลเดอร์งอกออกมาชายชราที่เล่าเรื่องกำลังจะออกพ้นประตูเขาออกไปแล้ววิเศษจังเลยแม่ครับผมได้ไปประเทศอบอุ่นมาตั้งหลายแห่งแน่แม่ก็คิดเช่นนั้นล่ะลูกใครที่ได้ดื่มชาดอกเอลเดอร์สองถ้วยก็เหมือนได้ไปในดินแดนอบอุ่นลูกหลับสนิทตอนที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เถียงกับเขาว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเทพนิยายแล้วแม่นมแก่อยู่ที่ไหนฮะในกาน้ำชาได้ไงจ๊ะเธอยังคงอยู่ที่นั่นแล้วแม่ก็ห่มผ้าให้ลูกชายโดยเกรงว่าเขาจะหนาวโอ้ตอนแรกเหมือนจะงงๆนะครับพี่กลางๆเรื่องแต่พอตอนหลังมาเฉลยก็อ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองทำไมตอนมางงกลางๆเรื่องคือมันเป็นนิทานซ้อนนิทานครับผมเป็นความอบอุ่นในฤดูหนาวผ่านไอ้เจ้าดอกเอลเดอร์เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะก็ฟังกันอย่างเต็มอิ่มจุใจไปเลยกับเรื่องของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนในเทพนิยายแอนเดอร์เซนของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มแปลโดยคุณสมพรนาวโดนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ